อ่ะขอเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพหน่อยแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับตองครับอายุเท่าไหร่26ครับตองทำอาชีพอะไรออฟฟิศครับตองมึงจะถามเรื่องอะไรมึงปัญหาเรื่องโควิด-19ป่ะเดี๋ยวผมคุยกับหมอเนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะที่ว่ามันยังไม่ระบาดเยอะๆผมไปบริจาคเลือดมาหลังจากนั้นอะเย็นมาผมหน้ามืดเลยธรรมดาผมบริจาคแล้วมันไม่มีอาการหน้ามืดเป็นอย่างเงี้ยมาจนถึงตอนเนี้ยครับวันนั้นที่ไปแล้วมีวันไหนกี่วันแล้วตอนเดือนที่แล้วครับเป็นมาเป็นเดือนแล้วค่ะประมาณวันไหนนะคะปลายเดือนกุมภาเป็นการบริจาคเลือดครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4ครับก่อนไปนอนพอไหมนอนกี่ชั่วโมงก็เตรียมตัวทุกรอบดีครับนอนเร็วค่ะความเข้มข้นเลือดวันที่ไปเท่าไหร่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าผ่านครับแต่ผมจำค่าไม่ได้ตอนนี้อาการที่เป็นอาการยังไงคืออาการตอนนี้ก็คือลุกหน้ามืดแล้วก็จะมีเจ็บคอธรรมดาผมจะวิ่งออกกำลังกายทุกวันเดี๋ยวนี้วิ่งก็เหนื่อยง่ายครับหลังจากกลับมาที่เขาให้มาได้กินไหมครั้งก่อนๆผมไม่กินแต่ครั้งนี้ผมกินก็ไม่ดีขึ้นกินทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้หมดไปครึ่งซองแล้วครับตอนนี้มีไข้ป่ะขั้นเนื้อขั้นตัวหายใจร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวครับหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบบนี้ป่ะใช่แต่ว่าวัดอุณหภูมิที่ทำงานมันก็ผ่านทุกวันค่ะที่รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะมีไข้กี่วันแล้วน่าจะสักอาทิตย์นึงแล้วอะอาทิตย์นึงแล้วที่เจ็บคอกี่วันแล้วคะประมาณพอๆกันแล้วครับอาทิตย์นึงตอนนี้ work from home ไหมทำงานที่บ้านหรือว่าไปทำงานที่ออฟฟิศอยู่ไปทำงานที่ออฟฟิศอยู่ครับใช่ไปทำงานด้วยวิธีการยังไงรถส่วนตัวครับตอนนี้มีอาการไอไหมคะไม่ครับอาการเดียวที่ยังไม่มีตอนนี้คือไอครับไม่ไอเนาะแต่ว่ามีเหนื่อยง่ายครับมีเหนื่อยง่ายที่มันแปลกๆมาอันนี้อาจจะไปตรวจได้ต้องดูอีกทีว่าความเข้มข้นเลือดตอนแรกมันเท่าไหร่แล้วก็บริจาคเลือดไปแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่เพราะว่ายังมีอาการอยู่เนาะแต่ว่ามีอาการ1สัปดาห์ที่เจ็บคอเนี่ยประวัติเสี่ยงถือว่าเสี่ยงน้อยนะอาจจะเป็นหวัดธรรมดาหรือว่าหวัดใหญ่ก็ได้แต่ว่าอาการเหมือนธรรมดามากกว่าเมื่อกี้ที่หมอบอกว่า3ก้อนนึงคือเสี่ยงก่อนว่าเราสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนักท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือเปล่าทีนี้ก็คือประวัติเสี่ยงก็ไม่น่าใช่เพราะว่าไปทำงานขับรถตัวเองไปเนาะอันนี้เสี่ยงน้อยแต่ทีนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่เราไปบริจาคเลือดมาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วยังไม่หายเนาะอันนี้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีหวัดที่เป็นอาจจะเป็นหวัดธรรมดาเจ็บคอธรรมดาอีกอันนึงก็คือความเข้มข้นเลือดที่บริจาคเลือดไปตอนนั้นอะความเข้มข้นเลือดมันอาจจะต่ำพอสมควรที่ทำให้มีอาการแบบนี้เรื่อยๆก็ไม่เหมือนโควิดไม่ต้องกังวลมากค่ะยาที่เขาให้มาคือยาบำรุงเลือดใช่ไหมครับผมสามารถกินได้หมดเลยใช่ไหมกินได้หมดเลยหรือว่าซื้อมาทานก็ได้พอกินไปแล้วอาการมันก็จะมีท้องผูกนี่คือผมเป็นปัญหาผมมากเลยผมเลยไม่ค่อยอยากกินอะเป็นอาการข้างเคียงจากยาเป็นบางคนทีนี้ถ้าจะใช้ธาตุเหล็กที่เป็นจากอาหารอื่นก็คือพวกตับพวกเลือดเช่นต้มเลือดหมูแต่ทีนี้ถ้ามันเดือนนึงแล้วหมอว่าควรจะไปตรวจเพิ่มเติมว่าเรื่องหวัดเรื่องนึงแล้วก็เรื่องเลือดความเข้มข้นเลือดมันอาจจะยังไม่ขึ้นมาถึงมีอาการแบบว่าเหมือนหน้ามืดตลอดทั้งที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่เหมือนโควิดเพราะว่าไม่ค่อยเสี่ยงขนาดนั้นเนาะอ๋อครับผมโอเคค่ะสบายใจได้โอเคอ่ะไปตองโชคดีที่มึงโทรติดนะขอบคุณมากครับโอเคครับโอเค